ขินไหมตอนแรกยังไม่ได้เห็นงานใช่ครับเพราะว่าเขาให้หลบตัวอยู่หลังงานก่อนครับผมหนูว่าเห็นงานก่อนตอนที่แบบตอนหนูเดินออกมาก่อนใช่ไหมครับใช่ตอนแรกก็ไม่หรอกครับแต่พอขึ้นมายืนบนเวทีเท่านั้นรู้สึกว่าเริ่มเขินนิดหน่อยซึ่งสถานที่นี้เป็นเหมือนเป็นของพี่ฮอฟฟองศักดิ์ใช่ไหมฮะเหมือนแอบรู้มาใช่เป็นสถานที่จัดแต่งงานสถานที่สวยมากทางเพชรแทนแบบจัดดอกไม้แบบสวยมากครับผมตอนนี้รู้สึกว่าโตสัมภาษณ์ก็เหมือนกันนะจะสวยมากเลยเหมือนแถลงข่าวเลยสักอย่างใช่ครับคล้ายๆเลยทอดกฐินนะครับใช่เราแต่งตัวให้ตรงธีมเนาะแต่วันนี้ชุดสวยมากชุดสวยมากนี่มีความแบบมีลูกไม้ด้วยใช่ใช่อย่าให้เฮียอย่าให้เฮียถอดนะเพราะเฮียเอาสก้าออกไปแล้วจริงหรอจริงไม่มีแล้วอุ้ยต้องถอดแล้วใช่ไหมคะไม่เพราะว่าตอนแรกใส่สก้าเหมือนกันครับผมจะมีสูตรก็เลยเอาสก้าออกไปจริงๆนะเขาบอกว่าจะยึดธีมอะไรคะแต่งชุดแบบนี้หนูธีมอะไรอ่ะธีมนั่นสิครับตีแบบ in the garden ไงเออจิบกาแฟ in the garden ในสวนพูดถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยดีกว่าค่ะกิจกรรมนี้เป็นยังไงอะไรบ้างเอ่ยก็กิจกรรมวันนี้ก็จะมีทำ DIY ด้วยทำขนมให้แฟนคลับสนนะครับผมแล้วก็มีร้องเพลงแล้วเล่นเกมด้วยเมื่อกี้ครับแจกขนมด้วยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายรูปกับทุกคนด้วยครับใช่สิทธิ์แทนใช่มีอะไรบ้างแต่ก็ไม่บอกอะไรใครก็ไม่เลยไม่ได้บอกอะไรแต่แบบว่าพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปทำผมก่อนทำผมเลยอ๋อร้านหน้าบ้านไปร้านไหนก็บอกว่าร้านเพชรสิทธิ์แทนครับผมใช่ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานก็เราได้ทำทีทเมนต์เนาะในวันนั้นใช่วันนั้นได้ทำทีทเมนต์ได้ทำอย่างอื่นด้วยครับมีหลายนวัตกรรมเลยครับผมความพิเศษของเพชรสิทธิ์แทนเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเรียกว่าเป็นร้านสไตล์เกาหลีเลยครับซึ่งส่วนตัวผมแบบเวลาผมดูทรงผมเนี่ยครับชอบดูของทางเกาหลีอยู่แล้วเขารู้สึกว่าพอเราได้มาทำกับร้านที่เป็นสไตล์เกาหลีเนี่ยรู้สึกว่าเราชอบครับใช่นวัตกรรมในร้านเขาก็ดีมากๆเลยมันก็จะมีความกลิ่นอายสไตล์โคเรียแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งที่เคยได้มีโอกาสเข้าไปทำทรีทเมนต์นะครับผมก็จะเป็นการแบบดูแลสวัสดีดูแลแล้วก็เจ้าของก็น่ารักมากๆครับผมนุ่มนวลใช่ครับเขาน่ารักมากๆเลยนี่ก็คือชื่อเรื่องบริการเลยนะคะสำหรับเราเป็นยังไงบ้างเรื่องบริการใช่ไหมโอ้ยประทับใจครับประทับใจมากเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบชอบจินตนาการสมมติว่าถ้าเราอยากเปิดร้านอะไรทุกคนต้องการแบบดูแลลูกค้าแบบการสวัสดีลูกค้าที่แบบมันทำให้เราแบบสบายใจด้วยการดูแลแบบเอาใจใส่ครับใช่ครับเข้าไปก็คือทุกคนแบบว่าพี่ๆเขาคือยิ้มแย้มทุกคนเลยแล้วแบบถึงแม้จะใส่แมสอยู่แต่ก็เห็นทางลูกตาเลยเขาแบบเป็นตาสละอีอ่ะทุกคนเลยน่ารักตาสละอีแล้วตาสละอีทำไงสละอีสละอีก็ทำตามเฮียมีหางเลยครับเราสองคนนะคะแบบว่าร้านนี้มีแผนจะทำแบบชิ้นผมหรืออะไรยังไงโอ้โหหนูอยากทำมากเลยนี่จริงๆผมอยากทำสีมากๆเลยครับแบบจริงๆผมอยากทำสีแบบสโมกหน่อยครับออกเทาๆขาวๆหน่อยบนๆแต่ว่าตอนนี้จะยังทำไม่ได้ครับเพราะว่านิ่งเฮียความพิเศษก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำเสร็จวันนึงย้อมกลับอีกวันนึงเลยไงไม่ได้ผมเสียหมดเลยผมเสียก็บำรุงทีเมนที่เพชรสิทธิ์แทนใช่ครับก็กลับมาสวยเหมือนเดิมฝากให้กับแฟนๆมากับที่ร้านนี้หน่อยค่ะครับก็ฝากร้าน Prestige Hair ด้วยนะครับก็เป็นร้านตัดผมร้านทำผมสไตล์เกาหลีเลยซึ่งในร้านนี้ก็จะมีหลายๆโปรแกรมให้เลือกทำเลยครับตั้งแต่ทั้งสระผมทำทรีทเมนต์ทำสีแล้วก็อินฟูนอีกมากมายเลยครับก็อยากแนะนำทุกคนให้มานะครับเพราะว่าดีจริงๆครับใช่ครับผมใครที่อยากแบบมีสไตล์แบบเกาหลีหรือว่าทรีทเมนต์ที่แบบว่าบำรุงผมได้แบบมีคุณภาพนะครับผมก็มาที่ร้าน Prestige Hair ได้เลยครับผมแล้วก็มีการบริการสวิตได้ดูแลแบบได้คุณภาพมากๆครับฝากด้วยครับครับครับเด็ดงานเราสองคนเลยค่ะครับอะไรกันบ้างเลยเมื่อวานที่เห็นมีสปอยไปแล้วอ๋อสปอยนิดหน่อยครับก็เมื่อวานก็มีพูดถึงนิ่งเฮียข้าวพิเศษด้วยครับว่าวันนี้ก็พูดอีกรอบนึงแล้วกันครับก็เดี๋ยวคาดว่าหลังจากที่เป็นแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตเฮียเราก็จะเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วครับใช่สำหรับนิ่งเฮียข้าวพิเศษครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาบทครับกำลังปรับปรุงบทอยู่ครับก็เนื้อหาในเรื่องตอนภาพพิเศษเนี่ยอาจจะมี
าจจะมีเปลี่ยนแปลงจากภาพพิเศษตรงด้านหลังในนิยายด้วยครับอาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% ครับใช่เพื่อเพิ่มอรรถรสใช่อรรถรสในการเปลี่ยนแปลงจากแบบวิ่งวิบากเข้าวิบากกระโดดโลดโหนอันนี้เนี่ยก็มันพูดมาเองไม่รู้นะเฮียวิ่งวิบากไม่ได้พาทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าไปเดทไงไปเดทที่แบบว่าวิบากอันนี้คุณเล่นครับเราเล่นก็เดี๋ยวรอติดตามกันไม่ว่าจะเป็นฮิเลนูเกอร์แล้วก็ทิวเตอร์ยิมแมกนัทครับผมอุ๊บอุ๊บก็อุ๊บแอบรู้มาแล้วแต่ว่าไม่จะบอกวันนี้แหละวันนี้หลอกถามมากเอลมีถามด้วยก็มีหลายพอใจผมเรารู้สึกว่าเราชอบทุกคนถ้าเราชอบทุกคนต้องชอบแน่ว่าเดี๋ยวเราดูก็รู้สปอยพูดไงดีครับจริงๆเราก็ชอบนี่อย่างนี้เป็นนี่เฮียแหละครับวันนี้ว่าทุกคนก็ชอบเหมือนกันใช่มีหลายอีพีครับตอนครับ18โอ้โหเยอะกว่าภาคหลักอีกนะเฮียเยอะกว่าภาคหลักแพลนล่ะครับโอ้ยครับจริงๆที่คุยกับพี่ออฟพุ่มกับของเราก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยหรือว่าผ่านโปรเซสทุกอย่างแล้วก็น่าจะปีนี้เนาะอะไรปีนี้อาจจะปลายปีครับผมปลายปี2023ปีอันนั้นปีหน้าอ๋อปีหน้าปี2022 22ครับปีนี้ครับปีนี้ปีนี้จริงๆเมื่อกี้พูดเล่นฮะ2ใช่ครับแสดงว่าเราที่พูดเนี่ยมีความงานยาวแน่นมากก็มีเรื่อยๆนะครับมีมากกว่าแต่ก่อนครับครับโอ้พระเอกเลยเหรอโอ้ยังไม่ได้พูดเลยแอบไปอ่านทวิตมายังไม่ได้คุยกับน้องเหมือนกันใช่เมื่อวานได้ได้แอบสปอยไปแล้วครับก็จริงๆก็ตอนนี้สามารถสปอยได้แค่เท่าที่เมื่อวานสปอยไปครับได้เดี๋ยวเฮียสปอยเองครับก็เรื่องมีอยู่ว่าไม่ได้ไม่เอาดูครับก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์นอกค่ายที่ผมได้เล่นเรื่องแรกเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ผมได้เป็นพระเอกด้วยครับแล้วก็ติวเตอร์ก็ได้มาเล่นเรื่องนี้เหมือนกันครับอ๋อสรุปว่าติวเตอร์เล่นแล้วใช่ไหมใช่ครับติวเตอร์เล่นด้วยฝากถามผู้จัดหน่อยว่ามีนักแสดงขาดไหมยังจะเล่นด้วยเหรอครับเล่นได้เลยครับก็ถ้าสนใจนะครับนี่เลยครับตอนนี้เหรอใช่ครับฝากหนูด้วยค่ะอ๋อก็ตอนนี้บทอาจจะยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่ครับก็คิดว่าจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับประมาณช่วงตุลาครับแล้วก็หลังจากนี้อีกไม่นานก็จะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวแล้วอีกไม่นานก็จะเริ่มถ่ายแล้วครับพี่ซีเป็นยังไงบ้างคะสุดท้ายค่ะเล่นแทนน้องไปด้วยมีโอ้มีคู่แข่งแล้วนะใครคู่แข่งผมฮะแข่งนะตลกดีอ่ะยอมครับยอมน้องคนหนึ่งจริงๆดีใจครับดีใจเราได้มีโอกาสได้ต่อบทกับน้องแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกมีความที่ออกมาเปล่งประกายออกจากตัวน้องได้ด้วยคาแรคเตอร์นะครับผมก็ยินดีด้วยอยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงใช่เราดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างแอบลุ้นแทนเหมือนกันก็รู้สึกว่ายินดีกับการเรารู้สึกยินดีกับการเติบโตน้องแบบจริงๆเป็นการเติบโตที่เร็วมากเลยนะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก็เขาว่าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆการทำงานกับคนอื่นหรืออะไรก็สนุก enjoy ครับชวนคนอื่นกินด้วยในกองโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณครับว่าอีกแล้วอย่าไปเอาก็ไม่ยังครับนี่บอกว่าสู้ๆผลงานของเราคู่ครับผลงานของเราทั้งคู่อ๋อก็อย่างนี่เฮียวพิเศษก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องแฟนมีตติ้งคู่นะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะมีประมาณปลายปีนี้ครับแต่ว่าดูจากคิวงานก็อาจจะไม่ปลายปีนี้ก็ประมาณต้นปีหน้าครับใช่ครับก็ยังไงก็มีแน่นอนครับทุกคนก็รอด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากนิ่งเฮียภาคพิเศษด้วยนะครับเร็วนี้รับรองว่ามีหลายตอนแน่ๆมาดูว่าเนื้อเรื่องของแต่ละคู่ของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ฝากซีมีโชว์ได้นะครับผมก็ตอนนี้บัตรขายหมดแล้วเย้หมดเร็วก่อนที่คิดขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมากๆนะครับผมตอนนี้ก็มีบัตรออนไลน์อยู่นะครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันรับรองว่าครบรถแน่นอนเป็นครั้งแรกที่เราตั้งใจนำเสนอแล้วก็นำโชว์แบบคู่ละกดดัน นำโชว์จริงๆก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็
ฝากคาเฟ่เดย์ด้วยเหมือนกันครับผมปีไม่ใช่ปีสิเดือนหน้าเดือนหน้านะครับผมก็จะเริ่มถ่ายแล้วเหมือนกันหลังคอนเสิร์ตนะครับผมก็ฝากด้วยครับตอนรัก7ปีครับผมใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องแฟนมีตติ้งที่เกาหลีด้วยครับก็ได้ข่าวว่าฮอใหญ่มากๆเลยครับประมาณแบบเป็นพันที่นั่งเลยคิดว่าบัตรน่าจะขายหมดยากพอสมควรครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวก็ได้ครับหรือว่านั่นแหละครับไปเที่ยวก็แวะไปดูพวกเราได้นะครับหรือว่าจะไปหาเราที่นู่นก็ได้ครับอยากให้ทุกคนไปด้วยโซนซันชายนานานุไปได้ทุกคนเลยนะครับผมถือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอพวกเราที่นู่นด้วยใช่ครับผมเห็นไหมครับยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นต้องไปนะครับคุ้มครับผมจริงเหมือนตารางเริ่มมาแล้วเนาะเหมือนว่าอาจจะไปเราไปเกาหลีก่อนใช่ไหมเกาหลีญี่ปุ่นก่อนนะอ๋อใช่ครับคิดว่าประมาณเดือนตุลาเราจะอยู่ที่ต่างประเทศประมาณแบบยาวๆเลยเกือบ20วันเลยครับเพราะว่าไปญี่ปุ่นต่อเลยกำลังคิดอยู่เอาเสื้อผ้าไปไงหนูเอาไปซื้อหน้างานเราจัดกระเป๋ายากอยู่นะครับกับด้านใส่เกือบเดือนเนี่ยเกือบไม่ได้ซักมือครับผมก็เดี๋ยวรอกันครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราดูดีทุกคนแล้วฝากดูดีทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ